เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่ยลูกทีมของตนมีโอกาสยำใหญ่นิวพอร์ตในช่วงครึ่งแรกในขณะที่คู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ท้ายสุดต้องทำทุกวิถีทางกว่าจะเอาชนะได้4-2เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความคิดเห็นหลังจากทีมของเขาชนะนิวพอร์ตเคาน์ตี้4-2ใน FA คัพรอบ4นายใหญ่ยูไนเต็ดเผยว่าทีมเริ่มต้นเกมได้อย่างดีด้วยการนำ2-0ในช่วง35นาทีแรกแต่ทีมปล่อยให้นิวพอร์ตตีเสมอได้ก่อนที่ทีมของเขาจะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้เขาชื่นชมความสามารถของนักเตะที่ควบคุมเกมได้แต่ยอมรับว่าบางช่วงเล่นช้าเกินไปและทีมควรจะสามารถขยายสกอร์ได้ก่อนที่จะถูกตีเสมอกุนซือยูไนเต็ดยังกล่าวถึงจังหวะที่อเลฮานโดกานาโชยิงชนคานและเน้นย้ำถึงความมั่นใจที่เขามีต่อทีมในการควบคุมเกมแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ทีมเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานก็ตามในท้ายที่สุดผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดแสดงความพึงพอใจที่ทีมสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปของการแข่งขันได้และเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมที่จะทำผลงานได้ดีในรอบต่อไปของการแข่งขัน